นิรันดร์แบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกว้าง12เมตรยาว27เมตรเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อปลูกผัก4ชนิดแปลงปลูกผักแต่ละชนิดมีพื้นที่เท่าใดให้แสดงวิธีคิดและหาคำตอบนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำการวาดรูปก่อนเลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว27เมตรก็จะมีความกว้างเท่ากัน2ด้านก็คือ12เมตร12เมตรด้านยาว27เมตร27เมตรนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะจากพื้นที่ที่มีอยู่แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกัน1 2 3 4เพื่อปลูกผัก4ชนิดนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวความกว้างโจทย์บอกมาแล้วก็คือ12เมตรความยาว27เมตรนะคะแปลงผักมีพื้นที่เราก็นำความกว้างคูณความยาวเลยค่ะก็คือ12คูณ27เรานำ27คูณ10ก่อนนะคะ12เรากระจายเป็น10บวก2นะคะนำ27คูณ10ก่อนค่ะ27คูณ10เป็น27แล้วก็เติมศูนย์อีก1ตัวก็คือ270ต่อไปนำ27คูณ2นะคะ2คูณ7เป็น14ใส่4ทด1 2คูณ2เป็น4ทดอีก1เป็น5ได้50อะไรคะ54นำมาบวกกันนะคะทำการบวกหลังหน่วย0บวก4ได้4 27บวก5เท่ากับ32แปลงผักมีพื้นที่324ตารางเมตรจะทำการคูณแบบปกติก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการคูณแบบกระจายนะคะเพื่อไม่ต้องทำการตั้งคูณนะคะเราก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดก็คือ324ตารางเมตรคราวนี้จากพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย324ตารางเมตรแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันจากที่มีอยู่324แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารนะคะจะได้ส่วนละก็คือทำวิธีหารก็นำพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือ324แล้วก็หารด้วยส่วนที่เราแบ่งก็คือหารด้วย4ค่ะทำการหาเลข4คูณอะไรจะได้32 4คูณ8เป็น32 4คูณอะไรจะได้4 4คูณ1เป็น4ก็คือ324หารด้วย4เท่ากับ81ก็คือจะได้ส่วนละ81ตารางเมตรต่อไปตามที่โจทย์ถามเลยค่ะแปลงปลูกผักแต่ละชนิดมีพื้นที่เท่าไหร่คะ81ตารางเมตรตอบ81ตารางเมตร